ว่ากันต่อเรื่องราวดราม่าดิวอริสราในโลกออนไลน์นี่คือพูดถึงกันเยอะมาก จุดเริ่มต้นมาจากว่าคุณผู้ชมครับที่อยุธยาจุดนี้ที่บางปะอินเนี่ยกลางแม่น้ำเห็นไหมครับมีการจุดพลุสุดสวยเลยขึ้นกลางท้องฟ้ายามค่ำคืนในคลิปผู้หญิงคนเสื้อม่วงก็คือนักแสดงสาวสวยคุณดิวอริสรากับแฟนหนุ่มคุณเซบาสเตียนนะฮะทีนี้ประเด็นดราม่ามันเกิดขึ้นตรงที่ว่าคนแถวนั้นบอกว่าจุดพลุกันตอน4 ทุ่มแล้วมีต้องหลายลูกหลายนัดชาวบ้านเขาหลับนอนกันไม่ได้เลยคนแก่ก็สะดุ้งเด็กก็ตกใจแม้แต่สัตว์เลี้ยงอย่างน้องหมาเองเนี่ยแตกตื่นวิ่งหนีออกจากบ้านก็มีเหมือนกันนะครับคนก็เลยคอมเมนต์กันกระหน่ำจนแฮชแท็กดิวอริสราเนี่ยขึ้นอันดับต้นๆแล้วนี่คือเจ้าของเขาตามหาเพราะว่าน้องหมามันหายไปในคืนวันที่เขาจุดพลุกันตกใจน้องตกใจถูกต้องครับก็คือว่าอย่างนี้วันคล้ายวันเกิดของคุณดิวแฟนหนุ่มก็ตั้งใจว่าอยากจะเซอร์ไพรส์ก็มีของขวัญทุกอย่างอ่ะมีทั้งของแบรนด์เนมมีทั้งเค้กมีทั้งคลิปหวานๆหลังจากนั้นเซอร์ไพรส์ก็คือจุดพลุจากกลางลำน้ำเจ้าลำน้ำนะฮะขึ้นสู่ท้องฟ้าเหตุการณ์เกิดขึ้น4 ทุ่มคืน14 มิถุนายนคนดราม่าว่าทำแบบนี้ถูกกฎหมายไหมขออนุญาตหรือยังคุณดิวบอกว่าขออนุญาตแล้วแจ้งไปยังหน่วยงานปกครองก็มีเอกสารมาโชว์เลยนะครับว่าทำเรื่องแล้วก็มีคนเซ็นรับรองรับทราบทีนี้เรื่องนี้เนี่ยทางด้านของนายอำเภอบางปะอินก็ออกมาชี้แจงบอกว่าอ้าวเขาเนี่ยขออนุญาตมาถูกต้องตามระบบระเบียบนั่นแหละในขณะที่ทางด้านของเทศบาลเนี่ยชี้แจงเพิ่มเติมเพราะว่านายกเทศมนตรีตำบลบางกระสั้นยืนยันว่าเทศบาลไม่ได้รับการประสานงานว่าจะมีการจุดพลุคือขอจากทางอำเภอแต่อาจจะไม่ได้มีการสื่อสารหรือสื่อสารผิดพลาดจนทำให้ในท้องที่ไม่ได้มีการกระจายข่าวบอกชาวบ้านก่อน คือถ้าเขาได้รู้ก่อนเขาจะได้บอกชาวบ้านว่าคืนนี้อาจจะเสียงดังหน่อยนะคือมันไม่ใช่หน้าเทศกาลอ่ะชีวิตชาวบ้านเขาก็รีบเข้านอนไงคนต่างจังหวัดถูกไหมฮะก็ตกใจเสียงเลยปุ้งปุ้งปุ้งเสียงดังส่วนเจ้าของหมาที่บอกว่าหมาตกใจพลุออกจากบ้านไปก็เจอแล้วเรียบร้อยตอนนี้ดีใจมากน้ำตาไหลเลยอ่ะ15 ชั่วโมงในการตามหาน้องเฮงเฮงน้องเฮงเฮงชื่อเฮงเฮงคุณดิวบอกว่าจุดพลุ3 นาทีแต่คนบอกว่า3 นาทีที่คุณมีความสุขมันเทียบกับคนที่เขากินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงหาย15 ชั่วโมงเทียบกันได้หรือเปล่าเอาอย่างนี้ละกันเรื่องนี้ฟังแต่ละฝ่ายชี้แจงแล้วคุณผู้ชมคิดยังไงอยู่ที่ตัวคุณผู้ชมแล้วล่ะครับไม่อยากให้เครียดนะดูไว้เป็นบทเรียนแล้วก็วันนี้อยากจะให้แบบลาไปด้วยเรื่องราวดีๆหน่อยดีกว่าไหมคุณอาเอางี้ดีกว่าวันนี้ก็มีคนทั้งสมหวังผิดหวังแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆนานามากมายอย่างไรก็ตามทีขอให้เรามีความสุขใจเราเป็นสุขทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปวันนี้ปิดท้ายด้วยเพลงสุขกันเธอเราจากคันนิโกนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้1 ทุ่มกลับมาเจอกันใหม่ในข่าวแหกโค้งสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันนะพรุ่งนี้อามาสุขกันเธอเราเศร้าไปทำไมอย่ามัวอะไรคิดร้อนใจYeah.